เอโกธรรมโมเอโกคือหนึ่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายที่เกิดที่มีที่เป็นก็เกิดจากองค์นี้ที่นี่และที่เดียวขยายกระจายเป็นหลายภาคส่วนหลายภาคพื้นพิภพเหมือนกันนั่นแหละคำว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ว่ามีลูกศิษย์แต่มนุษย์สัทธาเทวามนุษย์สนังพุทโธพระขวาพระขวาคือพุทโธคือผู้รู้จำแนกแจกแบ่งจำแนกแจกแจงสมควรจะปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งนี้กับจิตดวงนี้พุทโธพระขวาพระขวาคือผู้จำแนกแจกแบ่งภพภูมิและสามารถแจกแบ่งทำนำมาปฏิบัติได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สอนได้หน้าครุฑอินพรหมและยมยักษ์สิ่งที่มองไม่เห็นภพภูมิที่มองไม่เห็นองค์ท่านก็สอนได้แต่อาศัยว่าบาทอาหารคือเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่จะเป็นสถานที่ย่านกลางและแสบเผ็ดพอสมควรคนทั้งหลายจิตทั้งหลายเลยอยากมาก็อยากมาอยากมาทำไมถึงอยากมาก็สบายตรงนั้นแล้วก็ไม่จิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แปลงอะไรอยู่สบายก็ยอมรับว่าสบายแต่คำว่าเปลี่ยนแปลงคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงจิตไม่มีอะไรในอะไรในตรงนั้นได้คือถึงที่สุดและหลุดพ้นมันไม่ได้เกิดไงมันต้องมาเกิดอย่างมนุษย์โลก